และสำหรับวงจรที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้คือวงจรมอเตอร์และหลอดไฟค่ะเด็กๆพระเอกคนแรกของเราก็คือแบตเตอรี่ค่ะเขาจะมีสัญลักษณ์สากลค่ะเด็กๆเป็นขีดๆที่เห็นอยู่ทางด้านขวามือนะคะตามมาด้วยมอเตอร์ค่ะมอเตอร์ก็จะมีสัญลักษณ์เป็นกลมๆแล้วก็มีสี่เหลี่ยมประกบอยู่ด้านข้างแบบนี้นะคะจากนั้นก็เป็นหลอดไฟค่ะหลอดไฟเขาก็มีสัญลักษณ์สากลของเขาเหมือนกันค่ะเป็นรูปวงกลมแล้วก็มีกากบาทตรงกลางค่ะสวิตช์แบบปุ่มค่ะอันนี้เป็นแบบปุ่มกดปล่อยนะคะก็จะมีสัญลักษณ์สากลกับเขาด้วยเหมือนกันค่ะสวิตช์แบบออนออฟค่ะอันนี้เขาก็จะมีสัญลักษณ์สากลของเขาด้วยเหมือนกันส่วนอันนี้ชื่อว่า Red Switch ค่ะเขาก็จะมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากสวิตช์แบบอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเด็กๆจะได้รู้จักเขาดียิ่งขึ้นกว่านี้ค่ะและสุดท้ายสายไฟค่ะส่วนสัญลักษณ์แทนสายไฟก็คือเป็นขีดเส้นตรงธรรมดานะคะอ้อลืมบอกค่ะสำหรับสวิตช์นะคะใครที่มีไม่ครบทุกแบบตามที่ป้าโอมบอกไปก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะสามารถดูตามคลิปไปได้ก็เข้าใจได้เหมือนกันค่ะเอาละตอนนี้หยิบแบตเตอรี่ขึ้นมาแล้วนะคะสังเกตไหมคะว่ามีตัวอักษรพิมพ์ว่า 3V อยู่นะคะตรงข้างหน้าแล้วก็มีสัญลักษณ์ขีดสีแดงๆนั่นคือสัญลักษณ์สากลของแบตเตอรี่นะคะแล้วไอ้ 3V นี่มันคืออะไรกันนะ 3V นี่ก็คือย่อมาจากคำว่า3โวลต์ค่ะโวลต์นี่คือเป็นหน่วยนับของแรงดันไฟฟ้าค่ะเขาบอกให้เรารู้ว่าแบตเตอรี่ชุดนี้มีแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3โวลต์นั่นเองซึ่งก็จะได้มาจากก้อนถ่าน2ก้อนนี้นะคะก้อนหนึ่งก็จะมี 1.5 2ก้อนก็จะได้เท่ากับ3โวลต์นั่นเองใครที่เรียนทศนิยมมาแล้วก็บวกดูซิได้ไหม 1.5 บวก 1.5 ได้3โวลต์ไหมนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยเรียนทศนิยมน้องเล็กๆนะคะก็ลองนึกภาพนะคะลูก1ครึ่งกับ1ครึ่งเอามารวมกันนะจะได้เท่ากับ3พอดีเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ชุดนี้ของเราจะให้แรงดันไฟฟ้าอยู่ที่3โวลต์นะคะเราก็ดูให้ดีอ้าวฐานด้านลบด้านบวกใส่ให้ถูกต้องนะคะและมีข้อห้ามสำหรับเด็กช่างสงสัยนะคะที่อยากจะทดสอบนะคะห้ามเด็ดขาดห้ามนำสายไฟไปพาดในลักษณะนี้นะคะเพราะว่าจะทำให้แบตเตอรี่ของเราเสียค่ะป้าขอขยายความเรื่องแรงดันไฟฟ้าให้เด็กๆ เข้าใจแบบง่ายๆนะคะแบตเตอรี่ของเราให้แรงดันไฟฟ้าที่3โวลต์ถ้ากรณีที่หลอดไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราต้องการแรงดันไฟฟ้าที่3โวลต์เท่ากันก็แฮปปี้ใช่ไหมคะหลอดไฟก็ส่องสว่างได้ตามปกติที่เขาต้องการเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือหลอดไฟของเราต้องการแรงดันไฟฟ้าถึง4โวลต์ก็จะเกิดอะไรขึ้นคะหลอดไฟก็ได้ไฟไม่พอใช่ไหมคะทำให้ไฟไม่สว่างค่ะแต่ในขณะเดียวกันอีกถ้าเกิดว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือหลอดไฟของเราเนี่ยต้องการแรงดันไฟฟ้าเพียงแค่2โวลต์ล่ะคะเกิดอะไรขึ้นแรงดันไฟฟ้ามันมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยเกิดการเสียหายนั่นเองค่ะจากตัวอย่างนี้จึงสรุปได้ว่าเราควรเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่เขามีความต้องการแรงดันไฟฟ้าเท่ากับที่หน่วยจ่ายไฟของเรามีอยู่ค่ะก็จะทำให้แฮปปี้กันทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะตอนนี้เด็กๆรู้จักกับแรงดันไฟฟ้าดีแล้วนะคะต่อไปก็มาทำวงจรของมอเตอร์กันค่ะต่อตามป้าได้เลยนะคะต่อตามป้าได้เลยสังเกตมอเตอร์นะคะเขาจะมีเขียนสัญลักษณ์บวกเอาไว้อันนี้คือแค่ให้รู้ทิศทางนะคะไม่ได้เป็นการระบุว่ามอเตอร์มีขั้วบวกหรือขั้วลบอะไรจะไม่มีขั้วนะคะมอเตอร์จะไม่มีขั้วบวกขั้วลบแค่บอกทิศทางเฉยๆเอาละค่ะตอนนี้ก็ใส่สวิตช์แล้วเอาใบพัดลงไปนิดนึงเพื่อให้เห็นทิศทางการหมุนนะคะเรามาดูกันค่ะ
พอเราเปิดสวิตช์ปุ๊บมอเตอร์หมุนไปทางไหนคะลองดูชัดๆหมุนตามเข็มนาฬิกานั่นเองนะคะก็คือหมุนไปทางขวาลองสลับด้านของมอเตอร์ดูค่ะดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นมีใครดูทันมั้งคะสังเกตไหมคะว่ามอเตอร์หมุนไปทางไหนหลังจากที่เราสลับทิศทางของมอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกาค่ะแล้วที่มันเป็นแบบนี้มันเพราะอะไรมันเกิดขึ้นได้ยังไงสงสัยกันใช่ไหมคะเด็กๆโอเคถ้าอย่างนั้นป้าคงจะต้องย้อนกลับไปที่แบตเตอรี่ที่มีขนาดแรงดันไฟฟ้า3โวลต์ของเราก่อนนะคะและในฐานก้อนเล็กๆของเรานี่เองนะคะก็มีนักวิ่งตัวน้อยๆอยู่มากมายเต็มไปหมดเลยค่ะเขาชื่ออิเล็กตรอนค่ะและอิเล็กตรอนจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีแรงดันไฟฟ้ามากระตุ้นให้มันวิ่งค่ะเมื่ออิเล็กตรอนวิ่งไปเจอเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนั้นก็ทำงานนั่นเองแต่ในกรณีมอเตอร์ของเรานะคะเนื่องจากว่ามอเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถหมุนไปทางขวาหรือทางซ้ายก็ได้นะคะโดยอิสระเลยไม่มีทิศทางแน่นอนและโดยที่อิเล็กตรอนของเรานะคะเขาจะชอบวิ่งเข้าหาขั้วบวกเสมอค่ะอิเล็กตรอนเขาก็เลยผลักให้มอเตอร์เนี่ยหมุนในทิศทางที่เขาถนัดแต่พอเราสลับด้านของมอเตอร์เท่านั้นเองค่ะอิเล็กตรอนเขาก็เลยต้องพยายามวิ่งไปหาทางที่เขาถนัดค่ะจึงส่งผลให้มอเตอร์ของเราหมุนกลับด้านนั่นเองเอาละค่ะตอนนี้เราลองเอาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นดูบ้างนะคะเอาหลอดไฟมาใส่แทนบ้างสังเกตที่หลอดไฟของตัวเองนะคะเด็กๆอย่างของป้าโอมเนี่ยเขียนว่า 2.5 โวลต์ก็หมายความว่าเขาต้องการแรงดันไฟฟ้าที่ 2.5 โวลต์เท่านั้นเองแต่พอมาดูที่แบตเตอรี่ของเราเป็นไงคะเรามีแรงดันไฟฟ้าถึง3โวลต์นะคะเพราะฉะนั้นการต่อวงจรหลอดไฟอันนี้ก็ไม่ควรจะเปิดแช่นานๆเพราะจะทำให้หลอดไฟร้อนแล้วก็อาจจะหลอดขาดเสียหายนั่นเองค่ะและเมื่อเราเปิดสวิตช์ดูนะคะอิเล็กตรอนของเราก็สามารถวิ่งข้ามผ่านไปได้ทำให้หลอดไฟติดแล้วค่ะในแบบแรกนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์แบบที่เขาเรียกว่าสะพานไฟนะคะมีปุ่ม on off ก็คือถ้าเปิด on มันก็จะ on ทำงานตลอดเลยมันก็จะใช้ประโยชน์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เราลองมาเปลี่ยนดูเป็นสวิตช์อีกแบบนึงค่ะอันนี้เป็นลักษณะของบัตตอนค่ะเป็นปุ่มกดนะคะเหมือนเวลาที่เรากดกริ่งหน้าบ้านนะคะเราจะต้องกดแช่แล้วเขาถึงจะทำงานนั่นเองอ่ะลองดูซิว่าการทำงานเขาเป็นยังไงนะคะกดปุ่มค้างไว้ถึงจะทำงานถ้าปล่อยมือก็คืออิเล็กตรอนไม่สามารถจะทำงานของเขาได้นะคะไม่สามารถวิ่งผ่านได้ต่อไปลองเป็นอีกสวิตช์หนึ่งค่ะนี่อันนี้คือลีดสวิตช์ค่ะลีดสวิตช์นี่จะมีรูปร่างที่เราอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าการทำงานของเขาเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองค่ะเขาจะต้องมีแม่เหล็กมาเป็นแรงกระตุ้นนั่นเองเขาจะต้องมีเลขาคู่ใจแบบนี้ตลอดนะคะเขาจึงจะทำงานได้ลีดสวิตช์ก็มักจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะเราก็เลยไม่ค่อยได้เห็นในชีวิตประจำวันตอนนี้เราลองเอาแม่เหล็กไปแตะค่ะถ้าเด็กๆมีลีดสวิตช์อยู่ที่บ้านนะคะเวลาที่แม่เหล็กเขาไปกระตุ้นให้เกิดการทำงานของสวิตช์เนี่ยเราจะได้ยินเสียงดังกริ๊กกริ๊กเบาๆด้วยแต่เวลาที่ไม่มีแม่เหล็กก็สวิตช์ก็ไม่ทำงานอิเล็กตรอนก็ไม่สามารถข้ามผ่านไปได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลีดสวิตช์เนี่ยจะต้องมีแม่เหล็กอยู่ด้วยตลอดเลยเขาจึงจะสามารถทำงานได้นั่นเองค่ะและตอนนี้ป้าอมก็มีอะไรสนุกๆจะมาเล่นกับเด็กๆค่ะขออนุญาตแก้ไขวงจรเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะใส่อุปกรณ์บางตัวเข้าไปอันนี้ก็เป็นวงจรหลอดไฟปกตินะคะแล้วป้าโอมก็ลองเอาลีดสวิตช์นะคะวางลงไปขั้นกลางไว้เลยนะคะแล้วก็ออฟปุ่มไว้นะคะออฟปุ่มเดิมไว้นะคะดูว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะนี่ตอนนี้อิเล็กตรอนก็สามารถวิ่งผ่านจากแบตเตอรี่นะคะไปยังหลอดไฟได้แล้วนี่โดยที่ไม่ต้องง้อสวิตช์ด้านหลังเลยตอนนี้เราลองเปลี่ยนเป็นปุ่มแบบอื่นดูบ้างนะคะปุ่มไหนก็ได้ที่เด็กๆมีนะคะลองดูนะ
รอบนี้ป้าอมก็ใช้ปุ่มบัตทอนธรรมดานะคะก็ให้ผลเหมือนเดิมค่ะแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าอิเล็กตรอนเนี่ยเขามีตัวตนอยู่จริงนะแล้วเขาก็ฉลาดด้วยนะทางไหนที่เขาไปได้เนี่ยถ้าเขาเจอเขาจะรีบไปทันทีเลยนะคะเด็กๆ เห็นชัดเจนเลยและแล้วก็มาถึงชาเลนจ์ท้ายคลิปของเราแล้วนะคะสำหรับวันนี้ป้าอมอยากจะให้เด็กๆช่วยต่อวงจรมอเตอร์หรือหลอดไฟก็ได้ที่สามารถเลือกเปิดสวิตช์ได้2จุดค่ะป้าอมแค่อยากจะเห็นว่าเส้นทางเดินของอิเล็กตรอนของเด็กๆเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเท่านั้นเองค่ะวิธีการร่วมสนุกนะคะก็เพียงแค่เด็กๆเนี่ยถ่ายคลิปผลงานของตนเองนะคะหรือเป็นภาพถ่ายก็ได้นะคะให้มีเด็กๆอยู่ในภาพนั้นด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เอาไว้ใต้โพสต์นี้ค่ะสำหรับ5คนแรกคิสอีโวเขามีรางวัลให้ด้วยนี่เป็นกล้องขยายค่ะขยายได้ถึง30เท่าเลยนะคะไม่ต้องใช้แอปไม่ต้องใช้อะไรเลยค่ะแค่เอาเขาไปเสียบไว้ตรงกล้องถ่ายรูปในมือถือนะคะแล้วก็สามารถที่จะซูมจากหน้าจอได้เลยจะเปิดเป็นวิดีโอก็ได้นะคะแล้วก็เอาไปส่องได้เลยทันทีค่ะดูลายมือก็เห็นชัดเลยนะคะเนี่ยนะคะหรือว่าอยากจะสนุกนะคะเอาไปส่องดูใบไม้ดอกไม้นะคะหรือบันทึกคลิปวิดีโอลง TikTok สนุกๆ ก็ได้ใครที่อยากได้ไอเทมนี้นะคะรีบส่งผลงานเข้ามาเลยค่ะและทั้งหมดที่เราเล่นด้วยกันในวันนี้นะคะป้าอมหวังว่าเด็กๆจะสนุกไปกับป้าอมด้วยและครั้งต่อไปป้าอมจะเอาอะไรมาเล่นกับเด็กๆอีกโปรดคอยติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ป้าอมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย